ปู่สมชายป่วยไข้อยู่ลูกศิษย์รู้และโยมญาติไม่ขาดสายมาเฝ้าดูอาการทุกวันไปบางคนก็ร้องไห้หน้าห้องไอซียูเห็นญาติโยมมาเยี่ยมท่านฝืนยิ้มญาติโยมอิ่มเอิบใจไม่หดหู่ได้รอยิ้มหลวงปู่ท่านใครจะรู้ซ่อนความเจ็บปวดอยู่ซึ่งภายในหลวงปู่ปลอบสานุสิทธิ์อย่าคิดมากหลวงปู่ยังไม่จากไปง่ายๆให้ทุกคนทำใจสบายการเกิดแก่เจ็บตายเรื่องธรรมดาเมื่อวันเข้าพรรษาหน้าสงสารหลวงปู่ท่านบอกหมอขอเถิดนะขอกลับไปให้โอวาทโยมญาติที่มาอุบาสกอุบาสิกาและพระเนรเทศอนุญาตให้หลวงปู่ผู้เป็นอริยะกลับมาอบรมเนนพระให้รู้เห็นนั่งไม่ไหวร่างกายไว้โอนเอ็นต้องครึ่งนั่งครึ่งนอนอ่อนกำลังเสร็จภาระหมอรับให้กลับสถานไปยังโรงพยาบาลตาหมอหันหลังหันหน้าละลาละลังท่านห่วงใยหลายอย่างดังประรบความเจ็บป่วยล่วงปู่ดูสาหัสหมอส่งตัวไปสิริราชยังไม่จบเส้นโลหิตหัวใจที่ได้พบโรคไตเสื่อมมาสมทบอีกอาการจะมีกี่โรคกี่เรื่องไม่เครื่องคุณแต่เรื่องบุญหลวงปู่ท่านพร้อมกรรมฐานเจริญสมาธิภาวนาทุกคืนวันนั่งไม่ไหวท่านก็นอนภาวนาหลวงปู่ยังห่วงใยอีกหลายด้านตำรวจทหารนักเรียนนักศึกษาถามลูกศิษย์อยู่ประจำคำสัญญาทั้งข่าวสารและโยกยาแจกเขาหรือยังทุกลมหายใจของหลวงปู่เป็นผู้ให้ทั้งชีวิตจิตใจให้ทุกอย่างแต่โรคร้ายก็ไม่ได้เบาบางเปลี่ยนโรงพยาบาลตรีเพชรโปรดักชั่นที่ทีวีนิวรับผลิตสื่อโฆษณาวิทยุโทรทัศน์มิวสิกวิดีโอภาพยนตร์สารคดีตัดต่อวิดีโอรับทำขวัญนาคโดยศิลปินแห่งชาติชั้นนำรับจัดงานแสดงแสงสีเสียงดารานักร้องตลกให้บริการตั้งแต่หลวงปู่ท่านได้ผนว
ได้บวชเป็นสงฆ์เพื่อดำรงสืบสายบำเพ็ญเพียรเรียนรู้บรมครูมากมายศึกษาทุกสายใช้เวลาเนิ่นนานท่านนักดงวัดปฏิบัติหน้าที่ประมาณ18ปียังมีหลักฐานไปทุกภาคทุกเขตและประเทศเพื่อนบ้านกระทั่งมาถึงเมืองจันทบุรีวัดเขาน้อยสามฐานเน็ตอำเภอท่าใหม่สถานที่ถูกใจพำนักในที่นี้บำเพ็ญสักมานั่งทำเสริมคุณงามความดีชาวเมืองจันทบุรีล้วนแต่มีศรัทธารับนิมนต์โยมญาติไปอยู่วัดเนินดินแดงปรับปรุงจัดแจงที่เคยเฉื่อยชาพัฒนาจิตใจให้เจริญภาวนามีลูกศิษย์ลูกหาเพิ่มขึ้นมากมาย2507และมีเหตุสำคัญโยมมานิมนต์ท่านมาอยู่สถานที่ใหม่มาอยู่วัดเขาสุขิมวัดอยู่ริมพงไพรมวลหมู่แม่ไม้อุดมมาสมบูรณ์ญาติโยมเมืองจันทและชาวบ้านไกลไกลต่างก็เลื่อมใสเพิ่มสิทธิ์ใหม่หลายรุ่นมาอุปถัมภ์นะอุปถากด้วยอยากได้บุญมาช่วยสนับนะสนุนนะมาพึ่งบารมีท่านเป็นละผู้นำมีหลักธรรมเป็นฐานธรรมะหลวงปู่นั้นนะพาสิทธิ์นะสุขีเรื่องลือไปทั่วทิศนะสาธุสิทธิ์มากมีต่างชาติหลายที่ให้มีแต่ในเมืองไทย2509อย่าโยมเขาว่าปรารถนาผู้มีจิตศรัทธามาซื้อที่ดินนะถวายสร้างเสนาสนะทำเนรทำพระเอิมใหญ่หลวงปู่สมชายท่านโอบอ้อมอารีเขาสุขิมงดงามผู้ทำนมชาตแห่งนี้ผู้มีศรัทธามาบูชาบารมีวัดเขาสุขิมนะจึงเป็นที่ขัดเราจิตใจเปรียบดังร่มโพมีกิ่งใบแน่นหนาสาธุชนเหมือนนกกามาพึ่งพาอาศัยมาบำบัดนะขจัดทุกสถานที่สุขนอกในพระคุณหลวงปู่สมชายท่านคือเทพเจ้าแห่งเขาสุขิมต้องให้พระเถระผู้ใหญ่ให้
ให้กำลังใจเรื่อยมาวัดเขาสุกิมงามสง่าใครได้มาพบเห็นนะสงบร่มเย็นตื่นเต้นตรึงตราสิ่งก่อสร้างไม่น้อยร้อยกว่าหลังคาโบสถ์วิหารศาลาญาติโยมมาร่วมบุญนะหลายอย่างยกให้ไว้แก่ราชการโรงเรียนโรงพยาบาลท่านนั้นเกื้อหนุนยกที่ดินให้โรงเรียนเป็นที่พักเพียงเพิ่มพูนนะหลวงปู่เกื้อหนุนทั้งชาติและชาวประชาถ้าท่านว่า2533หลวงปู่สมชายทิตตวิริโยเชิญออกพรรษาจึงกราบลาหลวงพ่อประวัติหลวงปู่สมชายเล่าเท่าไรไม่รู้จบเห็นญาติโยมมาเยี่ยมท่านฝืนยิ้มนี่แหละคือชีวิตหลวงปู่สมชายร้านอาหารครัวท้องถิ่นรับจัดทำอาหารนอกสถานที่โต๊ะจีนบุฟเฟ่ค็อกเทลงานฉลองพิธีมงคลสมรสเลี้ยงสังสรรค์พิธีงานต่างๆรับจัดซุ้มขันหมากชุดตั้งหลังน้ำบริการถ่ายสตูดิโอชุดวิวาของชำร่วยการดนตรีวิดีโอรับจัดดอกไม้ในงานงานของท่านจะดูดีมีเกียรติครบครันด้านโต๊ะจีนเราชำนาญงานมากกว่า30ปีสนใจติดต่อได้เลย0850761321 0863664525และ0820536699ด้วยประสบการณ์30ปีเรามีแต่ความมุ่งมั่นและพัฒนาการตลอดขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคิวบองเนื้อครีมบางเบาทาแล้วเนียนกระจ่างใสตลอดวันแก้ฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็ริ้วรอยที่เกิดจากสิวนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะไม่เป็นสิวไม่แพ้ป้องกันน้ำกันเหงื่อเนื้อครีมจะเป็นใยไหมมีค่า SPF 60ใช้ก่อนออกแดด15นาทีค่ะหน้าเนียนใสอย่างเป็นธรรมชาติคิวบองรู้สึกว่าหน้าดูกระชับขึ้นเต่งตึงขึ้นและจะค่อยๆปรับสภาพหน้าให้ขาวขึ้นค่ะโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อวันนี้จัดเป็นชุดละ 2,000 บาทลดเหลือเพียง 1,499 บาทรับฟรีทันทีวิตามินแฮลอนแก้คันกระจัดรังแคแก้ปัญหาผมหลุดร่วงอีก3ขวดก่อนก็ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้หรอกค่ะมาเจอครีมคิวบองนะครับเพื่อนแนะนำมาอีกทีนึงผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคิวบองสนใจติดต่อสอบถาม0816822824ร้านพงพาณิชย์สาขาสนันรักคลอง11รับซื้อกล่องกระดาษทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ในราคาสูงจำหน่ายกล่องกระดาษมือ2สภาพดีทุกขนาดทั้งปลีกและส่งสำหรับบรรจุผลไม้ต่างๆขนมและบรรจุภัณฑ์อื่นๆจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกขวดน้ำดื่มขวดน้ำผลไม้ขวดโลหะลังพลาสติกและอื่นๆพร้อมรับให้คำปรึกษาเรื่องบรรจุภัณฑ์ต่างๆรับประมูลงานรีไซเคิลทั้งภาครัฐและเอกชนตั้งอยู่ที่ถนนรังสิตนครนายกคลอง11ก่อนถึงเทศบาลเมืองสนั่นรักโทร